ตั้งขยับ okay, ก็ไม่น้อยไหมใกล้ไม่หน่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565มาติดตามข่าวสารกันวันนี้เราอยู่ที่อาคารรัฐสภานะคะก็ต่อเนื่องกับวันนี้ยังเป็นกระแสอยู่เรื่องของสภาล่มเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่วันนี้เราจะมาสรุปกันทั้งหมดเลยนะคะว่าสภาล่มขั้นต่อไปก็คือครม.ก็ล่มและรัฐบาลล้มค่ะพูดคุยกับทางด้านของสส.สงวนพงษ์มณีนะคะสส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับต้องมาอยู่กับท่านสส.สงวนนะคะซึ่งเรียกว่า1ละเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายแล้วก็2คือเป็นผู้ที่อยู่กับเหตุการณ์ทั้งสภาล่มหลายสมัยอ่ะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างไรแต่ที่แน่สสเพื่อไทยไม่มีคว้างแฟ้มลากเก้าอี้นะคะค่ะท่านสารท่านสงวนเกิดว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องไปแก้ข่าวนะว่าเราไม่ใช่นักวิชาการทางกฎหมายผมเป็นคนอยู่ในแวดวงของการร่างกฎหมายตั้งแต่รับตุนปี40มาแล้วก็อยู่ในสภามานานเนาะก็สิ่งที่พูดทุกครั้งเนี่ยเป็นเรื่องวิธีการปฏิบัติในสภาทั้งสิ้นว่ามันปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันจะไปจบยังไงอะไรต่างๆนี่คือกระบวนการของรัฐสภาเราเรียนรู้เรื่องนี้อยู่แต่ที่พูดเมื่อกี้ที่ผมสนใจเป็นเรื่องใหม่มากเนี่ยคือบอกว่าครม.มีการวอกเอาท์ได้ข่าวอันนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างไม่เคยเจอน้อยนะค่ะน้อยมากครั้งแรกค่ะผมคิดว่าเป็นครั้งแรกไม่เคยเจอมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือตัวปัญหาเราคิดถึงอย่างนี้ว่าคือการวอกเอาท์เนี่ยมันเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของระบบประชาธิปไตยครับว่าฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณทำฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณทำคือพวกกันเองใช่ไหมคะพวกเดียวกันนี่แหละอย่างผมบล็อกเอาท์เนี่ยผมไม่ยอมรับกระบวนการของสภาในขณะนั้นผมก็จะบล็อกเอาท์ไปแต่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูกันนะทิ้งที่คุณทำณวินาทีนั้นเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราออกดีกว่าให้คุณทำเองไม่ร่วมสังฆกรรมใช้คำนี้นะคะแต่ครม.เนี่ยถ้าออกดีกว่าแล้วครม.เดินทำงานต่อเนี่ยความรับผิดชอบทางกฎหมายเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะผู้ที่อยู่ในห้องประชุมโอ้แสดงชัดว่าต้องมีแต่ว่ามีเรื่องบางเรื่องที่คนไม่อยากคือไม่อยากร่วมไม่อยากร่วมรับไม่ได้ฉันไม่อยากรับกับเธอครับผมอันนี้หลักการทั่วไปวันนี้เราก็คุยได้แค่นี้ใช่ไหมว่ามันมีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่ามันจะเป็นยังไงผมนี่มองงี้คือสภายังมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านเนี่ยกระบวนการบล็อกเอาท์หรือกระบวนการต่างๆหรือแสดงเพื่อให้รัฐบาลหรือให้สภาได้เห็นรู้ว่าเฮ้ยเรื่องที่อย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะแล้วผมพูดแล้วคุณไม่ฟังนะหรือคุณไม่เชื่อผมเลยคุณไม่ฟังเสียงเรานะก็ใช้วิธีการบล็อกเอาท์แต่รัฐบาลนี่มันพวกเดียวกันครม.ครม.เนี่ยพวกเดียวกันนะแต่วันนี้ผมว่าผมเห็นความแปลกใหม่อยู่สองเรื่องนะคือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจริงๆวันนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างวันนี้นะส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกคนพรรคการเมืองทุกพรรคที่เป็นรัฐบาลครับคุณต้องรับผิดชอบครับเพราะผมเห็นว่าคนของรัฐบาลหลายคนบอกว่าไม่ชอบเลยที่สว.เนี่ยมีสิทธิ์เลือกนายกโดยตรงมาตรา272นะครับอ้าวไม่อยู่ที่สว.นะถ้าส.ส.ไม่เกิน250คนไม่เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยไม่สนับสนุนท่านประยุทธ์เนี่ยสว210คนเลือกทั้งหมดก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมเพราะสวมีอยู่ในสภาเลือกเฉพาะวันที่ประชุมสภาไม่ใช่เฉพาะวันเลือกอ๋อเฉพาะวันเลือกเสนอกับการประชุมรัฐสภาวันเลือกวันแรกแบบคำว่าประชุมรัฐสภามีทั้งสสและสวเพื่อเลือกนายกเลือกนายกทีสส250สวสสอยู่500ทั้งสองระบบนะฮะระบบบัญชีรายชื่อสส500สว250ใช่ไหมครับวันนั้นเลือกนายกครับอันนี้แหละเขามีหน้าที่นี้แต่เลือกเสร็จแล้วไปเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยวเขาละไม่เกี่ยวกับส250นะเป็นเพราะคุณเกิน250เลือกท่านประยุทธ์อย่าปฏิเสธว่าคุณไม่ใช่พวกกันคืออย่าโทษว่าเป็นสว.อย่างเดียวต้องโทษสส.ที่ไปโหวตให้ประยุทธ์ด้วยเป็นหลักด้วยวันนี้ทุกคนเนี่ยไปพุ่งเป้าที่สว.สว.เขามาทำหน้าที่ตามคำถามพ่วงตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าคุณยอมรับว่าให้สว.เลือกตั้งนายกด้วยได้ไหมถ้าได้ถ้าคุณบอกว่าได้เขาก็จะร่างกฎหมายใหม่มาประกอบให้บันว่าคำว่าผ่านตรงเนี้ยมันจะต้องร่างอีกกี่มาตรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมแต่เมื่อ
มีการคำถามพ่วงเนี่ยตอนนั้นก็รู้อยู่ไม่ต้องไปพูดเรื่องความหลังนะว่าเมื่อคำถามพ่วงผ่านการลงประชามติการดำรงอยู่ของสวเนี่ยก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ใช่ไหมครับผมพูดเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมาไปเพราะผมกำลังจะบอกสังคมว่าพวกเราต้องดูสสเกิน250คนเนี่ยที่เป็นหนุนท่านประยุทธ์เนี่ยขนาดกลุ่มที่ขนาดกลุ่มที่แยกออกไปยังบอกว่ายังสนุนท่านประยุทธ์อยู่ใช่ถูกค่ะแล้วทำไมไม่มาก็แน่เลยคือมันน่าสงสัยนะคะก็คือเหมือนกับคลิปที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้กลุ่มสสบางพวกเนี่ยก่อนเลือกตั้งเขาเรียก before after เนี่ยนะคะก่อนเลือกตั้งก็บอกผมไม่เลือกคือผมจะไม่ยอมให้สวเนี่ยมากำหนดชีวิตประชาชนโดยการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือบางคนก็บอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เพราะว่าไม่อยากไปเชียร์ผู้ที่เคยยึดอำนาจมาก่อนแต่สุดท้ายเวลาโหวตเนี่ยก็ไปยกมือเลือกพลเอกประยุทธ์กันหมดเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าไม่มีสวเลยคุณประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกก็ได้เป็นถูกค่ะเพราะเกินกึ่งหนึ่งเลือกเขาครับอันนี้ผมว่าจะมาตีกินเลยทั้งรัฐบาลนี่นะคนจะไปคิดว่าคุณไม่เลือกท่านนายกไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะสวนายกประยุทธ์ถึงได้เป็นนายกไม่ใช่นะเพราะพวกคุณรวมตัวกันเกิน250เนี่ยเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยเขาถึงได้เป็นนายกอันนี้ขีดเส้นใต้เลยค่ะหลายท่านที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไม่ชัดนะคะวันนี้ชัดกับสิ่งที่ท่านสงวนพูดเลยคือต่อให้ไม่มี250มันเป็นตัวเสริมเนี่ยคนเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นเพราะว่ามีสสบางพักบางพวกเนี่ยไปโหวตให้พลเอกประยุทธ์เกินกึ่งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือคุณไปให้ประกันต่อประชาชนว่าคุณเป็นรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากครับผมเวลามาประชุมคุณก็ต้องคุมเสียงข้างมากไม่ต้องไปอ้างสวตอนนี้ไม่ต้องรอสวมาโหวตให้คุณตอนนี้เราไปพูดทำหลักการตามหลักการของกฎหมายเนาะผมนี่ได้เป็นรัฐบาลเพราะผมเป็นเสียงข้างมากใช่ไหมครับผมรวบรวมคนจนได้เป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งผมเป็นรัฐบาลเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะได้บริหารแผ่นดินมีครม.ประมาณ30คน30กว่าคนครับคณะทำงานเป็นส.ส.อยู่ตัวนี้นะฮะเอาละอันนี้แหละคือการเป็นบริหารราชการแผ่นดินแต่ว่าเวลาบริหารราชการสภาซึ่งเกี่ยวกับนิติบัญญัติคุณก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งนี่มาอยู่ตรงเนี้ยถูกค่ะใช่ไหมสองอาทิตย์หนึ่งสองวันคุณทำไม่ได้เหรอคุณที่เป็นรัฐบาลนะที่สองวันคุณทำไม่ได้เลยพอทำไม่ได้ปุ๊บมาเริ่มเลยมาเริ่มด่าว่าฝ่ายค้านไม่ร่วมร่วมอะไรก็คุณไม่ให้เราร่วมคุณเป็นรัฐบาลน่ะคุณเป็นคนแยกเรานะไม่ใช่เราแยกคุณนะแยกรัฐบาลกับแยกฝ่ายค้านต่างหากแล้วคุณให้เราเป็นฝ่ายค้านคุณรวมตัวคนแล้วคุณก็ใช้โยว่าคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลในสภาคุณก็ต้องเอารัฐบาลมาบริหารสภาดิถูกค่ะใช่ไหมถูกค่ะอันนี้ไปพูดว่าคุณมีหน้าที่สอบบางคนเลยเถิดเลยทุกคนต้องมีหน้าที่มาลักองค์ประชุมคุณไม่เข้าใจอ่ะพวกหน้าใหม่ไม่เข้าใจคือไม่ใช่บางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็จงใจไม่เข้าใจนะบางคนสอนในมหาลัยนะสอนนิติศาสตร์สอนรัฐศาสตร์นะเขาบอกว่าคุณไม่อ่านกฎหมายเข้าใจแต่ทำเป็นไม่เข้าใจผมว่าอย่างนั้นมากกว่าผมไม่เชื่อเพราะว่าผมไม่ได้เรียนกฎหมายมามากมายขนาดนั้นเนี่ยผมยังเข้าใจเพราะผมเข้าใจว่าเขียนยังไงมันต้องเป็นอย่างไรทีนี้ต้องให้ท่านสงวนเข้าเรื่องมาละพอดีเลยประเด็นเรื่องของสภาล่มเนี่ยจริงๆมันต้องไปวัดที่องค์ประชุมของฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่มาวัดที่ฝ่ายค้านถูกไหมคะจริงๆมันต้องวัดว่าตอนที่จะเข้าประชุมเนี่ยถ้าใครไม่ไปลงชื่อนะนั่นแหละคุณไม่ทำงานเพราะการลงชื่อเนี่ยก็คือการมาประชุมมาเราทำงานครับสภาเขาก็จะบอกว่า เมื่อมีผู้มาลงชื่อเกินกึ่งหนึ่งก็ขอเปิดประชุมสภาแล้วก็ประชุมไปเลยเมื่อใดที่จะลงมติถึงจะขอวัดนับองค์ประชุมตามเคลียร์เห็นไหมฮะเคลียร์ฮะแต่ทีนี้พอขอนับองค์ประชุมเนี่ยคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากแล้วคุณได้เป็นผู้บริหารเนี่ยคุณเสือกไม่มาเลยชอบกิจการชอบตรงนี้คุณไม่มาแล้วคุณมาด่าผมอ่ะแล้วหลายคนก็มาสมรวมเพราะไม่ชอบความจริงนะผมมาผมมาแต่ผมไม่กดเพราะอะไรเพราะผมดูว่าคุณเป็นฝ่ายเสียงข้างมากคุณมาครบไหมถ้าคุณไม่ครบก็คุณยังไม่เป็นรัฐบาลไงในสภาคุณก็ต้องครบค่ะไม่ใช่ว่าคุณครบเฉพาะวันเลือกนายกงั้นแสดงว่าที่พูดกันเนี่ยยังไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ท่านสงวนพูดอธิบายเข้าใจเลยคือสสเนี่ยวันมาเนี่ยเขาลงชื่อเรียบร้อยแล้วว่าเข้ามาทำงานแต่เวลาจะถามอะไรซึ่งเป็นมติในสภาเนี่ยเขาจะต้องเช็คว่าใครมาลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรใช่ไหมคะผมว่าเราคิดว่าองค์ประชุมคือการนับองค์ประชุมคำว่าองค์ประชุมเนี่ยทำไมพวกผมไม่กดร่วมผมไม่ได้มีหน้าที่เป็นรัฐบาลค่ะผมไม่ใช่เสียงข้างมากแต่ผมพร้อมจะลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเมื่อคุณครบก่อนใช่คือผมมองนี้คือประชาชนต้องเข้าใจว่าหน้าที่กันนะหน้าที่คือการทำงาน
มาเซ็นชื่อแล้วหน้าที่ของสสคือมาทำงานในสภาครับผมก็คือลงชื่อแล้วไงคะนั่นก็หมายว่าเมื่อวันประชุมเขาเปิดประชุมคุณต้องมาสภาเกินกึ่งนึงคือไม่หมายถึงว่าสสทุกคนต้องมาสภาก็คือมาเซ็นชื่ออย่างที่ท่านสมควรพูดอันนี้คือมาทำงานมาทำงานแล้วและต้องนับก่อนว่าถ้ามีสมาชิกเนี่ยมาลงชื่อเกินกึ่งนึงเปิดประชุมได้เปิดประชุมได้นี่คือฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วทำทุกที่แล้วแล้วยังไม่พอในการอภิปรายระหว่างวันทั้งหมดหรือว่าแต่ละช่วงนั้นสสฝ่ายค้านเขาก็อยู่เขาทำหน้าที่ในการอภิปรายเต็มที่แต่เวลานับองค์ประชุมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่หน้าที่หลักของฝ่ายค้านคือตรวจสอบด้วยซ้ำไปตรวจสอบมันคนละหน้าที่แล้วนะหน้าที่มาทำงานกับหน้าที่ในการตรวจสอบต้องแยกให้เป็นบางทีสสใหม่บางคนบางทีอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊วันนี้เรามันแยกระหว่างหน้าที่ของแต่ละส่วนน่ะมันยังแยกไม่เป็นคือบางคนถึงเข้าใจว่ามีคำพูดหนึ่งนะคะเขาพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะวันนี้ฝ่ายค้านกำลังทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมให้กับฝ่ายรัฐบาลหรอเป็นคำพูดนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างท่านสงวนคะคืออย่างนี้ครับท่านอ่ะคือคนเนี่ยไปย้อนแย้งความคิดตัวเองอ่ะคือมันเป็นคิดย้อนแย้งเวลาคิดว่าเขาเป็นรัฐบาลเพราะอะไรเพราะเขาเป็นมีเสียงข้างมากแล้วเขาไปบริหารประเทศนะเวลาเขามาบริหารสภาเนี่ยเขาก็ต้องมีเสียงข้างมากด้วยคือต้องมากตลอดต้องมากตลอดทีนี้คุณจะบอกว่าก็มาช่วยกันที่เรามีหน้าที่ตรวจสอบคุณถ้าเราไม่อยู่ในสภาดิก็ด่าเราใช่ไหมเมื่อเราอยู่ในสภาพบเนี่ยพอเห็นไหมพอบอกว่าเกิน238นะเกินแล้วเอาพอเราบอกขอถามว่าเมื่อองค์ประชุมครบแล้วอ่ะก็ถามว่าจะเห็นด้วยก็ให้กดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็กดไม่เห็นด้วยงดออกเสียงก็กดงดออกเสียงใช่ไหมไม่ลงคะแนนก็ไปอีกแบบนึงใช่ไหมทั้งหมดนี่คือเขาบอกเราเราก็ตอนกดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะเกิน238เยอะเลยนั่นแหละคือฝ่ายค้านใช่ไหมแต่ฝ่ายค้านเนี่ยมันก็มีหลายพรรคใช่ไหมครับทุกพรรคการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีการแข่งขันทางนโยบายอาจจะเหมือนกันใกล้เคียงกันหรือต่างกันนโยบายนะนี่เป็นการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเห็นชอบนโยบายไหนก็ไปที่นั่นอีกอันหนึ่งทุกพรรคการเมืองต้องมีแนวทางของตัวเองแนวทางเนี่ยมันมากำหนดนโยบายใช่ไหมแนวทางกำหนดนโยบายนโยบายนี่เหมือนกันป่ะแต่แนวทางนี่ต่างกันชัดเจนบางคนมาผมฝ่ายประชาธิปไตยนะครับถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณต้องดูว่าทำงานในสภาเนี่ยเราแบ่งพรรคไหมไม่แบ่งนะเราถือว่าฝ่ายค้านเราไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าพอเรื่องของคุณแล้วคุณเสนอกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณจะโกรธเราผมไม่โกรธนะครับเพราะว่าเขากำลังทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลใช่ไหมคือจริงๆคุณต้องมีหน้าที่ในการที่จะรักษาองค์ประชุมให้ครบตลอดณเวลาที่มีการโหวตนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลนะคะต้องรักษาองค์ประชุมตัวเองนะสสรัฐบาลต้องทำตรงนั้นส่วนองค์ประชุมของฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบคุณว่าคุณครบไหมครบไหมถ้าครบเราร่วมถ้าไม่ครบเราเอคุณไม่ได้ก็ต้องประจานคุณว่าคุณไม่มาแล้วทุกยุคทุกสมัยก็มีการให้นับองค์ประชุมแบบนี้ทุกครั้งไม่ใช่เพิ่งมานับในสมัยนี้นะคะคือณขณะเวลานี้เรากำลังจะพูดถึงเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มันกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเนี่ยนะคะนี่วันนี้ท่านสงวนอธิบายชัดเจนว่าเรากำลังตรวจสอบองค์ประชุมของฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ไปเป็นองค์ประชุมให้กับรัฐบาลผมมีมุมหนึ่งนะ ผมได้เห็นส.ส.บางพรรคนะครับที่บอกพูดตรงเนี้ยว่าใครมาใครมาผมมองว่าวันนี้เนี่ยนะการที่จะนับองค์ประชุมเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายอย่างฝ่ายค้านณเวลานี้โดยเฉพาะยิ่งเพื่อไทยเนี่ยนะชัดเจนว่ารัฐบาลต้องยุบสภาถูกค่ะนะชัดเจนเพราะว่าเป้าหมายคือลาออกหรือยุบสภาว่าไหมยุบสภาหรือลาออกนี่คือเป้าหมายที่ประชาชนเรียกร้องนะไม่ใช่เพื่อไทยอย่างเดียวเพราะถ้าเราดูโพลต่างๆวันนี้คือไม่เอาลุงตู่ไม่เอาประยุทธ์รัฐบาลต้องลาออกรัฐบาลต้องยุบสภาเยอะมากถามท่านผู้ชมเลยที่ติดตามรายการเราวันนี้อยากเห็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้หนึ่งยุบสภาสองประยุทธ์ลาออกสามเลือกตั้งใหม่สามเรื่องเลยนะคะต้องการอะไรหนึ่งยุบสภาสองประยุทธ์ลาออกสามเลือกตั้งใหม่ผมเลยเลือกสามอันเลยเลือกได้มากกว่าหนึ่งหมายเลขนะคะคือเลือกได้มากกว่าหนึ่งหมายเลขถามท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องได้รู้ว่าสิ่งที่วันนี้ฝ่ายค้านทำเนี่ยคือฝ่ายค้านมีเจตนารมณ์คือต้องการให้คุณยุบสภาเพราะปัญหาคือประยุทธ์ดื้อไงรัฐบาลดื้อ เมื่อรัฐบาลดื้อไม่ยอมยุบสภา
ในมุมผมนะครับผมฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่กดดันทุกรูปแบบเพื่อให้เป้าหมายคือยุบสภาหรือลาออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆรัฐบาลไม่ครบองค์ประชุมเป็นเหตุผลหนึ่งที่สังคมจะมองว่ารัฐบาลไม่รับผิดชอบไม่มีความพร้อมไม่มีความพร้อมคุณต้องยุบสภาแต่คุณเป็นฝ่ายค้านคุณไปยกมือให้กับรัฐบาลในขณะที่เขาสมควรจะถูกประณามโดยประชาชนว่าคุณไม่มาร่วมประชุมส.ส.เนี่ยมุมนี้ของผมนะผมมองว่าครับผมเราต้องเป้าหมายที่ต้องชัดเจนเอาแบบนี้ครับอย่างเรื่องสุราไอ้วันนั้นนะเรื่องสุราครับสุราชุมชนเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามันครบองค์แล้วเนี่ยเราไม่ลงคะแนนให้กับสุราชุมชนเนี่ยนะคุณค่อยด่าเราแต่นี่มันยังไม่มีถึงเวลานั้นนะรัฐบาลไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่พอไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็ถือว่าเราไม่ร่วมเราจะตรวจสอบคุณตลอดเนี่ยคุณไม่ครบก็แสดงว่าณวินาทีนี้เนี่ยณสถานการณ์นี้เนี่ยคุณไม่มีอำนาจรวบรวมคนมาเป็นรัฐบาลพอไม่ได้เสียงข้างมากเลยพอคุณได้เสียงข้างมากแล้วพอบอกพอตรวจปุ๊บครบองค์ประชุมตอนต่อไปเขาจะถามว่าเห็นด้วยกับผู้เสนอหรือไม่เห็นด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่กดให้กฎหมายฉบับนี้คุณค่อยด่าเราใช่ไหมอันนี้พอเราตรวจสอบเท่านั้นคุณมาด่าเราคุณในที่นี้ไม่ใช่เหมือนสสนะคุณนี่อยู่ข้างนอกอ่ะนะผมเลยคิดว่าวันนี้ผมได้สนทนาธรรมกับอาจารย์มหาลัยท่านนึงท่านมาในสภาก็คุยเรื่องนี้นานมากผมก็กฎหมายดูตรงไหนว่าดูตรงหลักการและเหตุผลของเขาว่าหลักการที่พูดถึงนั้นอย่างกฎหมายบางฉบับนี่พูดถึงเฉพาะหลักการนี้ครับแล้วคุณบอกว่ารับไปแล้วถึงจะทำใหม่ไม่ได้นะเพราะเกินหลักการก็ทำไม่ได้เหมือนกันถูกแล้วถ้ามีคนถามผมอาจารย์ท่านนั้นก็ถามผมว่าทำไมรัฐบาลส่งรัฐมนตรีมาบอกขอรับไปไว้60บาททุกคนว่ารับไปดองใช่ไหมผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์รู้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยรัฐบาลมันไม่รับอยู่แล้วทีนี้ในขณะที่อภิปรายเนี่ยด้วยเวลาระยะเวลานานเนี่ยแทนที่เขาจะพูดเรื่องดับเบียร์อย่างเดียวเขากลับพูดเรื่องสุราชุมชนกันมากเต็มสภาไปเลยในรัฐบาลก็มีคนที่เป็นส.ส.เขตเกิน250คนคือเกินกึ่งนึงอ่ะเกินประเทศอ่ะเขาก็รู้ว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เดือดร้อนจริงครับใช่ไหมเขาก็เลยกลัวว่าจะเสียข้อมูลจะเสียเสียงเขาก็เลยบอกให้เอาละเอามาเก็บไว้ก่อนเผื่อเราจะได้ร่างประกบเพราะนี่เป็นกฎหมายของฝ่ายค้านไม่ใช่กฎหมายรัฐบาลพอร่างประกบปุ๊บมีคนพูดถึงเรื่องอะไรมีพูดถึงเรื่องภาษีที่แพงไปถ้าเราพูดถึงเรื่องภาษีถ้าเป็นเราฝ่ายค้านเนี่ยเราเสนอกฎหมายแบบนี้ไม่ได้นะเพราะต้องให้นายกเซ็นก่อนเพราะเป็นการเงินเกี่ยวกับการเงินรัฐบาลเขาก็จะเอามาทำการเองเขาเองหมดเลยครับเราก็มีโอกาสที่จะร่างประกบถ้าเขาเอาไปนะเป็น60วันเนี่ยแล้วมันจะได้หรือผมบอกว่ามันทำไมเขามารับก็เพราะกระแสในการพูดแต่มันมีเหตุมีผลถ้าประชาชนเห็นด้วยต้องแก้เนี่ยรัฐบาลที่ค้านจะร่างก่อนเราด้วยซ้ำไปแต่ว่านี่เรานี่ผมมองแบบผมนะว่าวันนี้วันพรุ่งนี้ถ้ามีการยกมือเนี่ยถ้าเขาอยู่ครบนะเราก็ยกมือให้ทางนี้แล้วเชื่อผมแล้วไม่ชนะเพราะไม่ชนะปุ๊บไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนออีกแล้วนะจบเลยจบเลยแต่ถ้าเขามีพัก60วันเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ร่างประกบอ่ะใช่ไหมง่ายง่ายคือแนวทางสองฝ่ายนี่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือแนวทางไม่ใช่นโยบายแนวทางของพรรคก็ต่างกันอยู่แล้วไงแล้วในสถานการณ์เลือกตั้งผมถามท่านว่าสมมติเรา3คนเนี่ยลงเขตเดียวกันครับแล้วทั้งต้องต่อสู้กันนะแต่เราสามัคคีกันโดยไม่ทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองครับใช่ไหมไม่ใช่เรามาเกี้ยเสียกันได้ถ้าเขาเลือกคุณเขาก็ไม่เลือกผมเนี่ยแบบเดียวใช่ไหมเขาเลือกพรรคผมเขาก็ไม่เลือกพรรคคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาหวังว่าจะมีการสามัคคีอีกต่อไปครั้งเนี้ยโอ้ที่ชัดเจนมากค่ะไม่มีทางอันนี้หนูตีหัวเข้าบ้านเลยนะคือมันไม่มีแล้วแบบนี้คือต้องเลือกคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งแล้วสิ่งที่ท่านสงวนพูดเมื่อสักครู่นี้คือการเสนอเรื่องพรบสุรายังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบเรื่องสุราชุมชนผมว่ามันมีหลักการไม่กว้างพอค่ะมีหลักการเพราะว่าเราพูดเรื่องภาษีหลักการไม่กว้างพอหลักการไม่กว้างพอมันต้องขยายหลักการในต้องขอขออนุญาตสภาในการขยายหลักการไม่หมายความว่าพรรคผมก็ล่างพรรคคุณอยู่แล้วพรรคผมล่างหลายๆพรรคก็ล่างแล้วเขาเราจะขยายหลักการของเราเนี่ยให้มันร่วมกันและครอบคลุมต้องเอามาประกบกันที่เขาว่าแล้วเขาก็ล่างไปแล้วเขาจะเอาในที่สุดเขาไม่เลือกร่างใหม่มาเป็นของรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะเลือกร่างของตัวเองเป็นร่างหลักถูกแล้วถูกต้องใช่ไหมฮะในการพิจารณาโดยหลักก็ใช้ร่างรัฐบาลเป็นร่างหลักเหมือนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะท่านเท่าพิภพต้องขอเอ่ยชื่อท่านนะ
ท่านมีความมุ่งมั่นมากแล้วรับเบียร์ว่างั้นเถอะเรื่องนั้นเขาทำตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาได้มาเป็นสสนะต้องยอมรับเขานะคือเขาดังจากเรื่องรับเบียร์แล้วเราต้องยอมรับเขานะเขาเป็นคนยืนหยัดในการทำงานนะแต่ที่ตลกที่สุดคือว่ายังไม่ถึงเวลายกมือว่าจะเอาหรือไม่เอาด่าเราแล้วเนี่ยหลายคนผมก็งงอ้าวนี่คุณไม่เข้าใจเหรอว่าหลักการที่บอกว่าเราตรวจสอบเรื่ององค์ประชุมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธคุณนะไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายละเรื่องกันแต่ถ้าออกมาแล้วผมไม่กบแดงนี่สิผมไม่รับนี่สิผมไม่กดเขียวอ่ะด่าเลยว่ามึงไม่เอากฎหมายชาวบ้านอันนี้ยังคุณยังไม่ได้ให้เรากดประธานยังไม่ได้เรากดแล้วมาด่าเราไม่เอากฎหมายคือก็ยังงงค่ะว่าวิธีการปฏิบัติของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยละเอียดนะคะคือหลักการครอบคลุมไปยังถึงเรื่องอะไรถ้าหลักการยังไม่ครอบคลุมเนี่ยก็เพิ่มเนื้อหาของหลักการของเราได้นี่คือแนวทางค่ะไม่ใช่นโยบายจริงๆอยู่นะเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในการเสนอกฎหมายแล้วประสบการณ์ด้วยนะคะนะต้องเปรียบเทียบประสบการณ์ด้วยนะคะนี่แหละคือกลยุทธ์และประสบการณ์นี่แหละคือหมายความว่าเพื่อไทยนี่มองการไกลหมายความว่าต้องการให้กฎหมายมันผ่านคือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการได้แต่ด้วยฝ่ายค้านมีเสียงข้างน้อยเสนอยังไงยกกันทุกคนมันก็ยังไม่ชนะก็เลยใช้กลยุทธ์อีกเรื่องนึงที่ท่านสงวนนะเดี๋ยวเราขอแป๊บนึงเป็นห่วงเลยก็เลยบอกว่าเขาต้องใช้กลยุทธ์ของฝ่ายค้านที่ฉลาดนะครับที่มีประสบการณ์ก็คือหมายความว่าให้รัฐบาลสนใจแล้วรัฐบาลก็นำกฎหมายนี้ไปร่างเสนอในนามรัฐบาลเองครับผมอันนี้แสดงว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความเห็นต้องกันแล้วว่าจะต้องมีพรบฉบับนี้ค่ะเพราะรัฐบาลเสนอปุ๊บมันจะเขาชนะอยู่แล้วฝ่ายค้านกลายเป็นผู้สนับสนุนต่อครับมันก็จะเกิดนี่คือกลยุทธ์และวิธีการเราได้กฎหมายถูกต้องแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ท่านสงวนเป็นห่วงคือว่าถ้าเกิดมันไม่ผ่านเนี่ยมันจบไปเลยมันจบไปเลยมันจบไปเลยไม่สามารถมันจบไม่สามารถเสนอได้อีกสมัยนี้เสนอไม่ได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการคือให้มันครอบคลุมให้มันครบแล้วเสนอออกไปเนี่ยเรื่องราวไม่ตกหล่นชาวบ้านได้ประโยชน์นี่คือมุมมองของคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเหมือนวิทยุนี่ตอนนี้กำลังทำอยู่บอกเลยก็ได้ทำโดยพรรคเพื่อไทยคือวิทยุการพิจารณากฎหมายเรื่องร่างวิทยุชุมชนที่กำลังทำอยู่เหมือนเดียวกันคือวันนี้พรรคเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนำในการร่างกฎหมายผมเรียกมันเป็นหลักอยู่ร่างกฎหมายกับท่านสสคมเดชจะเสนอโดยพรรคเพื่อไทยแต่เรารู้ว่าวันนี้เราเจตนา 100% เพื่อช่วยวิทยุทั้งประเทศให้สามารถอยู่ได้แต่เสียงเรามันน้อยต้องไปสามัคคีเขาก่อนต้องไปสามัคคีหมายความว่าวันนี้เราช่วยกันดันโดยการร่างและรัฐบาลจะต้องมาหยิบกฎหมายที่ไปร่างนำคุณเหมือนกันไม่เป็นไรผมไม่ว่าคุณร่างก็เชิญแต่เป้าหมายผมให้วิทยุชุมชนเนี่ยอยู่คงต่อไปถูกต้องค่ะหลักการเดียวกันยกอย่างหลักการที่อาจารย์พูดเนี่ยให้ชัดนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารครูในจังหวัดต่างๆนะฮะคนเริ่มต้นเนี่ยคือท่านลบนพคุณรัฐไทยประธานกรรมธิการสามัญการศึกษาแล้วนำครูทั่วประเทศส่งตัวแทนมาล่างเสร็จแล้วนะครับนะโอ้เยี่ยมล่างเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปเสนอให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการศึกษาครับว่าเนี่ยครูทั่วประเทศ 400,000 คนเขาส่งตัวแทนมาบอกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยร่างนี้เราขอยกให้คุณเลยเห็นไหมยกให้คนของรัฐบาลเลยคุณเสนอเลยคุณมีผู้เสนอเราไม่เสนอให้คุณมีผู้เสนอแล้วคุณมีที่เสนอเป็นหลักแล้วพวกเราก็ร่างคล้ายๆกันมาเป็นประกบหลายพรรคก็มาเป็นประกบรัฐบาลก็มองว่าครูตั้ง 400,000 คนเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารครูในจังหวัดต่างๆเป็นแบบนี้เขาก็แก้มาตรา19เนี่ยขึ้นมาทําพรบแก้ไขคําสั่งที่19ของรัฐบาลใช่มั้ยเริ่มต้นจากพรรคเพื่อไทยและคนของพรรคเพื่อไทยและกับครูทั่วประเทศเสร็จแล้วคิดทางกลยุทธ์ตอนเราล่างแล้วเราคิดทางเทคนิคคิดทางกลยุทธ์ว่าเราจะทำยังไงให้ครูได้กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่พรรคเราได้ให้ครูได้ให้การศึกษาได้ให้เยาวชนดีแล้วเราก็ตามตอบว่าถ้าอย่างนั้นท่านนพคุณคิดว่าเอาเรื่องนี้ไปให้รัฐมนตรีเลยท่านเข้าไปหารัฐมนตรีเลยแล้วเขาก็รัฐบาลก็เห็นด้วยรัฐบาลครูมันจะเอาด้วยครูทั่วไปก็เอาด้วยนักการเมืองก็เป็นท้องถิ่นเนี่ยก็นั่นเป็นสสเขตเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้ว่าเสียงเขาจะหายเลยเขาก็เป็นเจ้าภาพเลยเพราะเขาเป็นเจ้าภาพทุกครับผู้คักก็ร่วมขณะนี้เนี่ยผ่านวาระหนึ่งเข้าสู่วาระการจัดทำกฎหมายแล้วพอจบแล้วเขาจะเข้าสภาแล้วเห็นไหมแล้วพรรคเพื่อไทยได้หน้าได้ตาไหมเราต้องการกฎหมายเราไม่ต้องการหน้าตาผลงานเนี่ยรัฐบาลเอาไปด้วยซ้ำไปเอาไปเลยแต่ครูเขาก็รู้ว่าใครเป็นต้นแบบการล่างใช่ไหมนี่คือวิธีการเขาเรียกว่าตอนล่างเนี่ยคิดทางเทคนิคต
ทุกอย่างนะให้มันลงตัวแต่ตอนจะเข้าสภาเนี่ยเราคิดทางกลยุทธ์ว่ารัฐบาลเสียงข้างมากเขาจะเห็นด้วยด้วยวิธีไหนเราต้องทำให้เขาไม่เสียหน้าใช่ไหมเพราะเราต้องการกฎหมายให้ใครให้ประชาชนกฎหมายมันไม่สแตมป์แต่ว่าเราเป็นของเรานะมันก็เป็นของประชาชนใช่ไหมแต่ว่าเราทำอย่างนี้ได้เพราะเราชัยชนะที่เกิดขึ้นของการทำกฎหมายของท่านบุคคลคือชัยชนะที่เกิดจากการยอมพูดง่ายๆคือเราแล้วเราก็ได้กฎหมายมาคือเราไม่ได้ทำงานเพื่อเอาหน้าครับผมคือเราทำงานเพื่อประชาชนแต่ไม่ได้หมายว่าพรรคไหนทำงานเอาหน้าไม่ได้หมายนี่นะมาเราพูดถือว่านี่เป็นคำพูดของท่านนพคุณรัตน์ไทยไม่อยากให้ใครมาเห็นเรื่องของการประชุมนี้นะคะเอาไปพูดเพื่อจะมาโยนอะไรบางอย่างเนี่ยให้อีกฝ่ายเนื้อดูไม่ดีคือจริงๆขั้นตอนกระบวนการสภาเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องราวของส.ส.ในการประชุมอาจจะมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ของแต่ละคนในการแสดงความเห็นคือณวันนี้เหมือนที่ท่านสงวนอธิบายเนี่ยนะคะคนจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าที่เรากำลังปกป้องสิ่งที่ประชาชนจะต้องได้แบบครบถ้วนคือถ้าเกิดสมมติว่ามันเสนอไปแล้วเนี่ยแล้วมันถูกตกลงไปเนี่ยสิ่งที่ประชาชนจะได้เรื่องที่จะต้องทำจริงๆเนี่ยมันจะถูกตกไปด้วยพูดง่ายๆเร็วจริงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามันตกเฉยๆเพราะว่าอย่างจริงอย่างเรื่องของพรบสุราเนี่ยไปจำได้ว่าสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยทำมาก่อนแล้วแล้วก็มีการขับเคลื่อนไปแล้วจริงๆในท้องถิ่นสุดท้ายก็เป็นปัญหาคือว่าโดนเรียกภาษีแพงเกินจนกระทั่งประชาชนที่ไปทำแล้วเนี่ยไม่สามารถจะทานได้เพราะว่ารายได้เข้ามาต้องเก็บเป็นภาษีทั้งสิ้นวันนี้ก็จึงต้องรอบครอบกว่าเดิมเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนถ้าเราต้มเหล้าเนี่ยได้มาเยอะเลยนะจะต้องเก็บไว้ในขวด เมื่อเก็บไว้ในขวดต้องติดสแตมป์สแตมป์ต้องซื้อตังค์สแตมป์ก็ต้องเสียตังค์ แล้วผมถามว่าคนอย่างพวกเราทำไม่ได้ผมพูดผมเข้าใจเรื่องนี้อะไรผมก็ทำเหล้าสุราชุมชนเดี๋ยวนี้ผมก็เปลี่ยนจากการทำสุราชุมชนเนี่ยนะเอาไปเป็นที่เหลืออยู่เอาไปใส่ยาสูบไปใส่สะเดาทั้งเปลือกทั้งใบเพื่อจะเป็นยาฆ่าแมลงใช่ไหมฆ่าแมลงที่ไม่เป็นสารพิษแล้วก็ทำได้แค่นี้แต่ผมจะบอกท่านฟังนะสุราชุมชนเนี่ยต้องส่งเสริมวันหนึ่งเนี่ยฮะอุปทูตท่านหนึ่งเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเข้ามาคุยกันว่าเราเป็นคนพวกเรารู้จักกันก็มีคนหนึ่งที่เขาทำงานในทูตของในอุปทูตของประเทศหนึ่งอ่ะเขาก็เล่าฟังว่ามีเหล้าอันหนึ่งที่ดีมากเลยคือเหล้าสาเกโอ้ใช่ครับบอกว่าดีมากแล้วผมก็ถามว่าสาเกมันทำมาจากอะไรเขาบอกมันทำมาจากข้าวเหนียวนี่แหละทำเสร็จแล้วเขามีวิธีหมักที่ซับซ้อนมากทำเสร็จเขากรองด้วยเซรามิกเขากรองด้วยเซรามิกแล้วก็เอามาหมักไว้ในขวดในขวดนะถ้าเป็นขวดทึบก็จะยิ่งดีไอเราพอเราจะต้องยุติแล้วเนี่ยต้องปิดตั้งแต่ปี54ผมจะยุติโรงงานผมแล้วเนี่ยผมก็ติดสแตมป์เสร็จก็เก็บเลยเพราะเก็บปีนี้มันครบ10ปีเปิดมาโอ้โหสักวันจะให้ชิมดูหอมหวานสาเกชัดๆเลยมันจะหวานพูดเรื่องนี้ทำไมหมายความว่าผมยังจะกลับไปขออนุญาตอีกนะเพื่อจะผลิตสุราแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเขาผลิตเล็กๆแต่ทำให้มันเป็นแต่มูลค่ามันจะมากนะลักษณะที่ใช่เลยอ่ะผมไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งผมอยากจะไปบอกเขาว่าที่ไหนไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาทุกทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขามีการร่วมกันผลิตสุราชุมชนครับนะผลิตเสร็จนะฮะเขาก็ใส่หายใส่หายเสร็จแล้วสมมติได้เดือนนี้เขาใส่หายได้20หายเขาจดบันทึกแล้วมีกรรมการมาเซ็นนะว่าวันนี้หมู่บ้านนี้ผลิตเหล้าแบบนี้มีอยู่20หายอีก5ปีเขาก็ประกาศว่าไอ้5 20หายเนี่ยมัน5ปีแล้วนะเขาก็มาประมูลกันเขามีความสุขกับเขาได้มีเอาประสบการณ์ส่วนตัวของหนูเลยนะคะตอนคือด้วยความที่บ้านคุณตาคุณยายเนี่ยมีทุ่งนาหนูเคยไปเห็นเขาทำเขาเรียกบ้านหนูเขาเรียกว่าอุอุหรือสาโทบ้านเขาเรียกน้ำขาวมีเป็นที่แบบเป็นหายอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วเวลาเขามากินเขาจะใช้รวงข้าวค่ะเป็นหลอดดูดกินใช่แล้วบอกว่ามันหวานมันหอมมันแบบว่าแต่ปรากฏว่าตำรวจไปตามจับเขาบอกว่าผิดกฎหมายนี่มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาจะคิดทำแล้วก็ทำให้สร้างความเป็นการสร้างการสังสรรค์ด้วยพลวัตของเขาเองเนี่ยนะคะแต่กลายเป็นว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ยุครัฐบาลท่านทักษิณเนี่ยนำเสนอเรื่องของพรบสุราเนี่ยมาให้ประชาชนวันหนึ่งผมได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่าเขาถามว่าข้าวเหนียวนี่ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดแล้วเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาทำเป็นแป้งผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแล้วมีเชื้อยึดต่อเอามาหมักให้มันเป็นเชื้อแป้ง
็ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยแต่เวลามาหมักทำไมมันผิดกฎหมายงงมากค่ะแล้วเขาก็เป็นคนไทยใช่ไหมใช่นี่แหละคือต้นเหตุของคำว่าจะต้องให้โอกาสคนเนี่ยที่มีประเพณีและว่าทำผูกพันกับสุราชุมชนเนี่ยเอามาใช้อีกอันหนึ่งแต่ว่าต่อมายิ่งตอนท่านศิลป์ไม่อยู่แล้ว มันกลายเป็นว่าฝ่ายที่ตรวจสอบสองสามนิดเนี่ยไล่จับเฉพาะคนที่มีใบอนุญาตเปิดโอกาสให้คนไม่ไปจับคนที่ทำเถื่อนเพื่อจงใจจะทำลายคนมีใบอนุญาตเพราะคนมันคิดวิธีผลิตทุกอย่างเนี่ยแข่งกับบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่เขาก็กลัวคนในประเทศไทยไม่รู้ว่าบริษัทเหล้าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้กำไรจากเหล้าสีนะกำไรมหาศาลมาจากเหล้าผสมที่เป็นเหล้าขาวใช่ค่ะน้ำดื่มต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหคิดอะไรไม่ออกบอก40บอกอย่างนี้ฮะจริงๆปัญหาก็คือยักษ์ใหญ่ครับผมเพราะว่าถ้าชุมชนเกิดทั้งประเทศยักษ์ใหญ่ยอดจำหน่ายลดลงแน่นอนลงแน่นอนอันนี้ชัดเจนเฉพาะตัว40อะค่ะอย่างสมัยคุณยายปอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยปอต้องมีหน้าที่ไปซื้อนะฮะไปซื้อ40เนี่ยแหละค่ะแล้วขอเวลากินทีเขาจะทำหน้าทำตาเหมือนแบบมันแบบมันฟินมากมันขอสักกั๊กบ้านผมจะให้ไปชิมสาเกเมืองไทยบอกว่าขอสักกั๊กต้องบุกลำพูนต้องบุกลำพูนคือตกเย็นมานี่คุณยายมาเลยผมเอาไปซื้อให้หน่อยแล้วเขาจะทำหน้าแบบรู้สึกแบบว่าชีวิตนี่เขาฟินมากอ่ะไม่เดี๋ยวผมจะไปบ้านท่านสสสงวนผมจะพกตำรวจไปด้วยผมมีเครื่องหมายหมดเลยมีอะไรใช่มั้ยมีสแตมป์เรียบร้อยอยู่ช่วงอนุญาตใช่มั้ยผมตอนอนุญาตแล้วผมเก็บไว้ผมไม่ขายไงมา 3-400 ขวดผมไม่ขายแล้ววันนั้นผมถามท่านที่มาจากต่างประเทศบอกว่าถ้าเหล้าคุณภาพขนาดนี้ผมควรจะขายเท่าไหร่แกก็หยิบสตางค์ออกมาแล้วก็หยิบไป5แล้วเท่านี้อย่าขายต้องขายเท่านี้คือขายพันหนึ่งก็เทียบเคียงกับเหล้าที่เป็นบาลันดีหรือเป็นเหล้าราคาแพงๆทำไมคุณสามารถซื้อในราคาสูงๆได้แต่นี่คือเงินที่เข้ากระเป๋าชาวบ้านจริงๆเนี่ยแล้วก็เป็นภูมิปัญญานะคะคำว่าภูมิปัญญานี่มันเป็นคำที่คลาสสิกมากคือเป็นสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองอ่ะเหมือนข้าวหมากอะค่ะปอยเองเมื่อก่อนไม่เคยทานข้าวหมากนะคะแต่ไปเจอเจ้าที่หอมๆอะโอ้โหย่ำมันสุดยอดจริงๆจริงๆเราต้องยอมรับอย่างนึงว่า วันนี้คุณจะห้ามคนไทยดื่มเหล้าได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ครับคือทุกหย่อมหญ้าประเทศไทยมีดื่มเหล้าหมดแต่ทำไมคนไทยทุกคนดื่มเหล้าไม่ทุกคนหรอกคือมันดื่มเหล้ากันได้ทั้งหมดแล้วทำไมต้องไปสกัดกั้นชุมชนไม่ให้ผลิตเหล้าทำไมต้องไปให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาผลิตเหล้าขายให้กับชุมชนได้มันต้องกระจายดิหลักโดยหลักอย่างเบียร์เนี่ยพอเขาจะผิดทีเนี่ยต้องวันหนึ่งต้องได้เป็นแสนลิตรเอาทำอะไรที่ไหนได้คนชาวบ้านมันจะทำได้ยังไงใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยผมชวนพูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกกับสังคมว่าตัวผมเองและพรรคผมเองเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นเรื่องสุราชุมชนถูกต้องค่ะและยังจะรักษามันต่อถูกต้องค่ะแล้วรู้เลยว่าสสท่านไหนที่ต่อต้านสุราชุมชน คุณไม่มีสิทธิ์สอบได้ไหมคุณอยู่พรรคเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็จะย้ำว่าคำว่าพรบสุราท้องถิ่นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยดร.ทักษิณชินวัตรใช่แต่นั้นแหละไม่ใช่เพิ่งจะเกิดไม่ใช่เพิ่งจะเกิดแล้วก็ไม่ต้องไปแบบว่าไปพูดเป็นผลงานตัวเองเคยมีมาแล้วทํามาแล้วจริงแต่ปัญหาเกิดขึ้นคือเรื่องของการเก็บภาษีชาวบ้านนี่แหละนั่นเลยเจ๊งซึ่งชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์ในการแบบยกเว้นภาษีหรือจ่ายภาษีนิดหน่อยเพื่อเข้ารัฐแต่งานนี้คือไปเก็บภาษีมามูลค่ามหาศาลจากชาวบ้านแล้วทำให้คู่แข่งที่เป็นบิ๊กใหญ่ๆเนี่ยเขาเริ่มมีสีหน้าไม่พอใจเท่านั้นเองค่ะผมมันไม่ใช่ภาษีอย่างเดียวนะข้ามเขตที่ก็มีผลนะนี่ผมกำลังบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราร่างเนี่ยเราจะไปชวนคนของพรรครัฐบาลว่าคุณมาร่วมเสนอไหมให้คุณเสนอเป็นหลักเลยเราขอร่างประกบก็พอแล้วเขาจะได้เจรจากับนายกไปลงนามในกฎหมายที่เป็นกฎหมายการเงินเข้าสภาได้ใช่ไหมฮะนี่ผมพวกผมคิดแล้วคิดว่าจะทำแน่ท่านก็คงรับลูกอยู่มันจะต้องมีคนพูดอย่างนี้แหละที่เราพูดวันนี้เราอธิบายเห็นว่าสาระบัญญัติของกฎหมายต้องดูเรื่องหลักการและเหตุผลสาระบัญญัติของกฎหมายต้องดูว่ามันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงไหมใช่ไหมฮะแล้วมันทำไมถึงมีหลายฉบับก็เพื่อจะให้มันเติมถมเติมเต็มไงแม้เอาของรัฐบาลเป็นหลักเนี่ยอาจจะขาดมันขาดเขาก็เมื่อมีหลักการอื่นที่พอจะทำได้เขาก็อ้างถึงกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันเขารับทุกฉบับแต่ฉบับนี้เป็นหลักเท่านั้นเราไปย้ำกันชั้นกรรมธิการวันนี้เรากำลังเอาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยเอาไปใส่ในร่างของรัฐบาลให้ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเลือกรัฐบาลก็ต้องเลือกของตัวเองเป็นหลักใช่ค่ะเป็นหลักจริงๆนี่นะผมว่าเกือบทุกประเทศเขาจะมีเหล้าท้องถิ่นหมดไอ้ไทยเรานี่แหละที่มันแปลกกว่าชาวบ้านญี่ปุ่นเขาก็มีสาเกเขาก็มีสาเกไปจีนเขามีเหมาไถที่ลาวมีกงสะเด็นเกาหลีมีโชจู
คือทุกที่เขามีหมดนะเชื่อไหมผมไปที่คุณหมิงแล้วก็บังเอิญว่าพวกเขารู้จักผู้ว่าคุณหมิงกับผู้ควบคับการเนี่ยนะเขาดีใจมากที่ผมไปนะที่เขาดีใจผมไปเพราะว่าเหล้าคุณหมิงเนี่ยเป็นเหล้าท้องถิ่นแบบนี้แหละการที่จะเอามาดื่มได้ต้องมีผู้มาเยือนผู้ว่าดีใจต้องมีแขกมาแล้วราคาเขาสูงเขาสามารถเบิกจากรัฐบาลมาเนี่ยนะเพื่อมากินสำหรับรับแขกเห็นไหมน่าแสดงว่าเขาส่งเสริมเรื่องท้องถิ่นแล้วเขาจัดประเภทออกมาได้เลยแล้วประเทศไทยกับคิดอะไรอยู่จริงๆไทยมีของเอื้อประโยชน์ในเรื่องในทุนเยอะนะคะอย่างเช่นพอไปดูงานที่จังหวัดแพร่เนี่ยเขาก็จะผลไม้ค่ะมาทำเป็นเหล้าท้องถิ่นเนี่ยหรือไม่ถ้าไปอยู่แถวจังหวัดแพร่เนี่ยเราจะเห็นลิ้นจี่เป็นหลักๆของทางด้านของแพร่เนี่ยนะคะเขาก็เอาลิ้นจี่มาทำเป็นเหมือนเหล้าลิ้นจี่อย่างเงี้ยหรือก็ทำบ้านปอยแต่ปอเคยคิดถึงขั้นว่าปอยอยากจะทำเหล้าที่ทำจากมะขามเพราะว่ามะขามเนี่ยมันหอมมากแต่เคยมีการทำไวน์มะขามมีนะคะแต่ว่ามูลค่ามันไม่ได้สูงถ้าอยากจะสร้างรายได้จากชาวบ้านจริงๆสมมติว่าผมเป็นรัฐบาลนะค่ะผมจะแก้ปัญหาลำไยและผลไม้เนี่ยง่ายมากคือผมจะบอกว่าบริษัทรับเหล้าใหญ่เนี่ยถ้าคุณนำผลไม้เป็นหมักเป็นเหล้าลำไยเนี่ยผลไม้รสหวานทำเหล้าได้ดีมากเราจะลดภาษีให้คุณก็มีอะไรนะใช่ไหมใช่ค่ะเขาเขาจะซื้อลำไยแล้วก็ขายไปเมืองนอกถ้าจะขายสดวายไงวายลำไยที่เราที่เขาซื้อที่เหลือเราทำเหล้าหมดเลยจริงๆทำเหล้าเนี่ยหอมกว่าวายนะคะอาจารย์คือมันมีกลิ่นแอลกอฮอล์ซึ่งอย่างเหล้าลิ้นจี่เนี่ยพอไปทานมาหอมมากอ่ะขนาดน้ำลิ้นจี่เราจะได้กลิ่นเลยมันเป็นกลิ่นที่คลาสสิกกระทั่งลิ้นจี่เองเอาไปทำน้ำหอมเนี่ยเป็นน้ำหอมที่มันเป็นกลิ่นที่เย้ายวนหอมมากเลยนะคะคือคล้ายๆว่าผลไม้ไทยเนี่ยมันมีกลิ่นหลายๆกลิ่นอย่างกลิ่นทุเรียนเนี่ยที่มีคนเอาไปทำน้ำหอมเนี่ยคือมันมีอะไรมากมายในประเทศไทยที่มีมูลค่าแต่แปลกนักที่ประชาชนเนี่ยมักจะทำอะไรที่ออกจากภูมิปัญญาแล้วมักจะไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ไม่ได้ขายเพราะถูกแบบเจ้าใหญ่ๆเนี่ยแซงชั่นไปหมดพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอย่างที่ท่านสงวนพูดมาปอยชอบมากเลยค่ะว่าเราก็ต้องดูหลักการซึ่งมันเป็นหัวใจหลักของกฎหมายเนี่ยหลักการและเหตุผลคือถ้ามันครอบคลุมที่ทำให้กฎหมายนี่ออกไปสู่ประชาชนแล้วเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยเพื่อไทยไม่ขัดอยู่แล้วค่ะไม่หลักการเขียนง่ายๆให้ชุมชนสามารถผลิตสุราได้แล้วก็ต้องมีโอ้นี่ค่ะคุณสัญญาบอกว่าญี่ปุ่นมีเหล้าผลิตจากพืชผักผลไม้จากมันเทศด้วยเห็นไหมเขาไม่หมดคือคุณคิดได้ยังไงเอามันเทศไปทำเหล้าอ่ะแสดงว่ามันสามารถทำได้หมดเลยใช่ไหมคะอะไรที่เป็นแป้งอ่ะคือเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารได้ดีที่สุดของโลกนะครับแต่ว่าเราไม่มีกระบวนการที่จะช่วยปกป้องโอ้โหนี่สุดยอดเลยค่ะมันไม่มีกระบวนการปกป้องเขาเรียกว่ากระบวนการตั้งรับที่เกิดจากนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลมันไม่มีเลยเราได้เจ๊งกันตลอดไงตอนนี้ผมคิดว่าต่อไปเนี้ยพรรคการเมืองต้องแข่งขันทางนโยบายว่าคุณจะเอายังไงทางการเมืองก็ว่ากันไปอย่างทางการเมืองเดี๋ยวนี้ผู้ว่ารายการจังหวัดเนี่ยมีสิทธิ์ปลดนายกเทศบาลเนี่ยพรรคผมก็ไม่ชอบเนี่ยถ้าได้โอกาสเราต้องแก้ดูกฎหมายไม่ใช่ว่าผู้ว่าไม่ดีนะแต่มันผิดหลักการกระจายอำนาจใช่ไหมครับเพราะว่านายกท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีพอเนี่ยให้ประชาชนสี่ปีเขาก็ไม่ได้เลือกอยู่ดีใช่ไหมถ้าเขาทำทุจริตเนี่ยผู้ว่าก็เป็นผู้กำกับปปช.ก็เป็นผู้กำกับแล้วก็ลงโทษเขาตามที่เขาทำผิดไม่ใช่ว่าพอผู้ว่าได้ข้อมูลเสร็จก็ยกเลิกอะไรก็ยกสามารถที่จะถอดเขาได้เลยอันนี้ผมถามว่านโยบายแบบนี้พรรคผมก็ไม่เอาด้วยแล้วยังผมยังเสนอเป็นคำถามว่าถ้าสมมติเราจะปฏิรูปจริงๆท่านอาจารย์เอาละจะปฏิรูปการเมืองผมเนี่ยใจผมก็ถามว่าคุณสงวนเห็นยังไงผมว่าผมต้องการส.ส.เขต400ท่านอีก100คนที่เป็นพันธมิตรไม่ต้องมีความคิดผมนะผมเสนอในปี40แล้วแล้วให้เลือกตั้งในนี้โดยตรงมาแข่งขันกันในบายตรงนี้คนที่เป็นสสเนี่ย400คนเนี่ยคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะเราไม่ให้คุณเป็นเลือกตั้งนายกขึ้นมานายกจะเป็นคนเลือกหรือ4ปีต่อสู้กันบริหารจัดการให้มันลงตัวก็เป็นทีมนายกโดยเฉพาะว่างั้นน่ะก็เป็นกฎหมายคือยังเหมือนเขาเลือกประธานที่ดีแต่เราเลือกนายกเลือกนายกเนี่ยมันก็อันเดอร์สถาบันอยู่ดีเพราะประเทศของเรามาตรา2องค์พระประมุขของเราต้องเป็นพระมหากษัตริย์ครับใช่ไหมครับ มาตรา2เป็นอย่างนี้แล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้มาจากสภาแต่มาจากประชาชนมันก็ไม่โดยตรงเลย
ผมนี่นะจะลงสมัครคนให้ผมสมัครคือใครรู้ไหมพรรคการเมืองใช่ไหมแต่คนให้ผมเป็นคือคนเลือกผมได้สมัครก็ได้เป็นมันต่างกันนะเราได้เป็นผู้ประชาชนเพราะเราจะเป็นหนี้ประชาชนใช่ไหมแต่ทำไมผมไม่ชอบให้มีพาร์ติลิสต์เพราะพาร์ติลิสต์เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการอิหลักอิเหลือในความเห็นผมนะก็ตรงเนี้ยปี40เนี่ยถึงขั้นต่อสู้กันจนมายอมกันที่ว่าส.ส.400คนเนี่ยถ้าใครอยากเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณต้องลาออกนะแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยในการเลือกตั้งแต่ถ้าเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยคุณสามารถจะออกไปเลยเพราะคนที่เป็นส.ส.เนี่ยเป็นในเป็นสภาผู้แทนไม่ได้ครับเป็นส.ส.ไม่ได้เป็นผู้แทนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีได้ก็ลาออกไปคนก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมานี่คือวิธีการที่คิดในปี40ใช่ไหมมาปีนี้เนี่ยส.ส.ก็อยากเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมเพราะรัฐมนตรีให้ในความเห็นผมคิดว่านี่ผมพูดเรื่องนี้ทำไมอ่ะผมกำลังจะบอกว่าวิธีการปฏิรูปเลยใครเสนอยังไงก็ได้แต่ว่าพรรคจะเอาด้วยกับเราไหมอยู่ที่พรรคจะต้องประเมินแต่ตัวผมเองถามผมคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับที่นี้แล้วก็โยนหินถามทางว่าต่อไปนี้เราควรจะคุยเรื่องนี้กันไหมนะผมไม่อยากเห็นคนที่เติบโตทางการเมืองจนสามารถยืนขึ้นมาพูดในที่ชุมชนอย่างอาถรรพ์ไม่ว่าเด็กตัวเล็กๆน้อยๆเขาคือดอกผลของการต่อสู้ของประชาชนแล้วเขาเพียงคนหนึ่งเขาไม่ควรจะถูกฆ่าเขาไม่ควรจะถูกขังนี่คืออุดมการณ์ของผมใช่ไหมนี่ผมคิดของผมอย่างนี้ตลอดเวลาผมเลยคิดว่าหลายคนที่ผู้นำเป็นผู้นำทางความคิดอยากจะพูดผ่านตรงนี้เลยครับคุณเคยหลอกใครไว้เรื่องอะไรผมไม่ได้พูดถึงใครนะคุณหลอกเขาอย่างจริงจังสามสี่เดือนก่อนคุณหลอกเรื่องอะไรวันนี้มันไม่เป็นความจริงคุณขอโทษเขาสักครึ่งคำไหมใช่ไหมวันนี้ยังมีหน้ามาบอกจะนำกันต่อสู้อีกยืนยันมาด่าพรรคผมอีกผมไม่กลัวผมบอกคุณว่าผมคิดอย่างเงี้ยคุณถล่มผมเลยบ้านผมไม่มีร้านค้าคุณก็เอาทัวร์มาลงเลยเอาทัวร์มาลงผมจะบอกคุณรุ่นนะคนมันต้องรู้จักขอโทษคนผมขอโทษครับผมเข้าใจผิดทีอันนี้คุณหลอกแล้วคุณไม่บอกเลยว่าคุณหลอกหลังจากนั้นมันไม่จริงคุณก็ไม่ได้พูดอะไรเลยคุณรู้ตัวบ้างไหมใช่ไหมฮะแบบนี้ผมไม่ชอบผมไม่อยากเห็นใครไปต่อสู้การต่อสู้ต้องมีการสูญเสียคุณอยากให้คนอื่นสูญเสียเพื่อการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของคุณไม่ใช่คุณเนี่ยใช่ไหมฮะอาจารย์จิระบุญมากถูกยิงเป็นศพแรกศพแรกค่ะในปี16ภรรยาท่านก็เป็นพยาบาลครับค่ะท่านก็เป็นวีรชนผมก็ยังไม่อยากเห็นใครเป็นวีรชนแบบนั้นถ้าเขาไม่ถูกฆ่าตายเนี่ยเขาทำประโยชน์ให้ประเทศได้มากใช่ด็อกเตอร์จิระบุญมากตอนนั้นท่านเรียนอยู่ที่นิดาจำได้ดีเพราะผมก็เป็นครูแล้วตอนนั้นเคยเจอภรรยาท่านลำบากตอนนั้นผมชนะผมเป็นครูแล้วบ้านอยู่สิงห์บุรีค่ะภรรยาท่านที่ผมพูดเรื่องนี้ประโยคนี้ผมกำลังจะบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกผมพูดเรื่องนี้ผมจะระเบิดใส่คนที่ไม่รู้จักขอโทษประชาชนจริงค่ะก็อย่างวันนี้ย้อนรอยกลับไป40กว่าปีเรายังไม่สามารถจะจับมือคนที่สังหารชีวิตของคนที่สูญเสียไปได้เลยนะครับแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วทีนี้ผมดูอย่างเงี้ยอย่างทำไมพวกผมก็เวียนไปมาก็มาหากันตอนผมถูกคดีท่านก็ไปเป็นทนายให้ผมผมก็คิดว่าในชีวิตจริงของคนเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดถึงนะครับคือความเป็นมนุษย์เท่ากันผมไม่มีเงินสักบาทนะท่านกลับมาท่านว่าความผมผิดท่านเสียเงินเลี้ยงข้าวผมอีกให้ผมไปนอนบ้านอีกนะนี่ที่ผมนี่ทนายคือผมก็มองมันว่าเขาเป็นคนที่ผมยอมรับอ่ะผมยอมรับในคุณธรรมของเขาอ่ะผมพูดประเด็นนี้ทำไมผมคิดว่าเวลาเราจะยอมรับคนต้องยอมรับคุณธรรมที่มีประโยชน์ผมชื่นชอบมากค่ะอย่าไปยอมรับการต่อสู้ที่เป็นเรื่องเดียวกันจิตใจเหมือนกันกล้าหาญเหมือนกันไม่ใช่แค่นั้นนะเราต้องยอมรับสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเขาวันนี้กลับมาว่าจะเป็นยังไงต่อค่ะเรื่องการลงมติหรือเส้นทางที่จะไปถูกที่หัวข้อที่เราบอกว่าสภาล่มครม.ล่มอันนี้เห็นภาพชัดสองเหตุการณ์แล้วนะคะไม่จะเกิดสองเหตุการณ์ที่เราเห็นแล้วนะคะสภาล่มครม.ล่มทีนี้รัฐบาลจะล้มอ่ะผมดูอย่างนี้นะผมดูว่าในองคาพยพของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่มันมีแล้วเนี่ยมันต้องปฏิบัติตามนั้นใช่ไหมผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์เนี่ยถ้าท่านใช้อำนาจนะในขณะที่ท่านมีอำนาจ
ท่านจะแก้ปัญหาทั้งตัวเองและทั้งรัฐบาลได้หมายความว่าไงครับถ้าท่านอยู่ไปอยู่ไปท่านจะไม่มีอำนาจถ้าท่านใช้อำนาจตอนท่านไม่ค่อยมีอำนาจอ่ะท่านจะทำอะไรได้ใช่ไหมก็เหมือนได้มีอำนาจนั่นแหละเหมือนมีอำนาจสั่งใครใครไม่เชื่อใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยถ้าผมเป็นท่านประยุทธ์อ่ะถ้าเป็นตัวนี้นะผมลาออกเลยและผมเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นคนตั้งองค์คาพยพส่วนมากของสังคมเราครับไม่ว่าจะสวไม่ว่าจะสร้างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะองค์คาพยพขององค์กรตรวจสอบคณะกรรมการต่างๆท่านกำหนดท่านเป็นผู้กำหนดถ้าท่านลาออกแล้วท่านเลือกนายกเองนะทุกคนก็ต้องเลือกทำท่านท่านควรจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนายกคนนี้ไปอีกระยะหนึ่งใช่ไหมฮะการครบ8ปีใครก็ไม่ต้องมาด่าท่านครับคนใหม่เนี่ยเป็นคนของท่านบริหารประเทศต่อจะถึงวาระจนครบวาระก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแล้วท่านเองก็กลับมาใหม่ได้เพราะท่านไม่ได้เป็นติดต่อกัน8ปีไงถูกต้องนี่ผมกำลังพูดหาทางออกท่านนายกเพราะว่านี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ยกเลิกลาออกก่อนครบ8ปีก่อนครบ8ปีแล้วก็ตั้งนัดรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนเดียวโดยตัวเองนะมีสิทธิ์ตั้งได้กำหนดมาได้อยู่แล้วนี่จะไปยากอะไรแล้วก็พอตั้งได้ปุ๊บนี่เขาก็ออกมาเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างนอกแล้วก็บริหารตามแนวทางนโยบายของท่านคนจะด่าเรื่องอื่นมันจะไม่ด่าไม่ได้แล้วนะวันนี้ที่ครม.ล่มผมกำลังคิดว่าอาจจะเป็นเพราะมันใกล้จะหมดเวลาท่านนายกเมื่ออายุไขแล้วท่านนายกก็ไม่มีบารมีพอที่จะคุมรัฐสภาที่จะคุมไปคุมคนในพรรคก็ไม่ได้ครับครม.คุมครม.ครับครม.เพราะว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกผมอยู่สภามานานมากนะตั้งแต่ปี44ไปถึงปัจจุบันนี่ก็รวมเวลาแล้วก็20ปีแล้วอ่ะ20กว่าปีนิดๆแล้วผมยังไม่เคยได้ยินว่าครม.ครม.บล็อกเอาไม่ร่วมประชุมมีแต่คนจะวิ่งไปประชุมครม.คือมีภาพหลายเรื่องนะคะที่เราเพิ่งจะเห็นคือเช่นว่าหัวหน้าพรรคอย่างพลเอกประวิตรเนี่ยยกมือไหว้ให้สมาชิกเนี่ยไปเข้าประชุมอ่ะนี่ครั้งหนึ่งที่เราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครั้งที่สองก็เป็นเรื่องของครม.วอล์กเอาท์นี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันแสดงว่ากติกาในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องอาศัยยกมือไหว้อาศัยความเป็นใจของหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคยกมือไหว้นี่มันแสดงว่ามันโหมันจริงๆในประเด็นนี้เนี่ยมันบอกถึงสัจธรรมบางเรื่องท่านประวิตรเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านยอมรับในอำนาจที่เป็นจริงท่านรู้ว่าสสที่อยู่ในสภาเนี่ยเป็นทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อเขามีอำนาจทางการเมืองที่เป็นจริงในสภาแห่งนี้ถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกมือไหว้แสดงว่าท่านประวิตรบอกว่าพวกคุณต้องไปประชุมอย่างน้อย2วันถูกค่ะ7วันขอแค่2วันขอไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วผมเลยบอกว่าต่อไปถ้าผมมีพรรคใหม่ขึ้นมานะเหมือนคนตั้งพรรคใหม่คุณสมบัติแรกของสสคุณต้องไปประชุมคุณต้องประชุมอย่างน้อย2วันเซ็นก่อนเซ็นก่อนถ้าคุณไม่เซ็นไม่ให้สมัครมันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้หรือเปล่าจริงค่ะนี่น่าสนใจนะคะแล้วก็ขนาดถึงขั้นว่ามีอิทธิพลไปถึงบรรดา18ถึง21คนที่ออกไปด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้บรรดากลุ่มนี้แหละที่เป็นกลุ่มที่ไม่มาประชุมอ่ะไม่เข้าประชุมแต่ว่าพลเอกประวิตรโยงไปถึงขั้นที่บรรดาสสเหล่านี้บอกว่าถึงอย่างไรก็จะยกมือให้พลเอกประยุทธ์ผมว่าวันนี้มันต้องยอมรับว่าในซีกรัฐบาลนะมันแตกแยกอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงคุณจะปฏิเสธยังไงผมว่าข้อปฏิเสธนั้นฟังไม่ขึ้นเกิดก๊กเกิดเหล่าเกิดความแตกแยกเกิดการต่อรองผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะถ้างั้นมันไม่ล่มคือผมดูผมก็รู้จักหมดทุกผู้หลักผู้ใหญ่ในทุกพรรคนะผมไม่กล้าที่จะไปคิดแทนเขาแต่สิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยมันมีความย้อนแย้งต่อความคิดมีความแตกแยกจริงครับมีการไม่ยอมรับกันจริงผมพูดได้แค่นี้ว่าสถานการณ์ตัวนี้ของรัฐบาลเนี่ยคือมีการแตกแยกจริงมีการยอมรับกันจริงผมคิดว่ากลุ่มที่เขาออกไปเนี่ย10กว่าคนหรือ20กว่าคนเนี่ยนะ21ครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทีแรกเหมือนเป็นเกมผมว่าทุกคนไปจินตนาการว่าเป็นเกมผมว่ามันเหมือนแก้วที่ล้าวแล้วอ่ะใช่มันเป็นแก้วที่มันไม่สามารถจะมาเชื่อมเป็นแก้วที่มันไม่ล้าวได้ใช่ไหมใช่เขาก็ออกไปอยู่คนละใบเขาก็ไม่จำเป็นที่ทะเลาะกันใช่ไหมครับทางผู้บริหารอำนาจเนี่ยเขาก็ต้องดูว่า18คนที่ยี่หรือ20คนที่ออกไปเนี่ยยังมีความสำคัญต่อรัฐบาลไหมต่อเสียงของตัวเองไหมถ้ามีความสัมพันธ์การจัดการทางการบริหารเนี่ยให้มันลงตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับเพราะว่าในพรรครัฐบาล
วันนี้เรายืนอยู่บนฟอร์ด้วยกันสำหรับผมเนี่ยเรามาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยกันทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันไม่มีใครต่างกันแต่ว่าเราต่างกันที่ว่าพรรครัฐบาลเนี่ยเขารวมตัวกันเกิน250เลือกท่านนายกมาเป็นประธานมาเป็นประธานเขาแล้วก็ยกขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเราต่างกันตรงนี้เพราะเราเนี่ยรวบคนได้ถึงไม่ถึงเพราะว่าเราไม่เอาประยุทธ์ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ท่านประยุทธ์เนี่ยพรรคพลังประชารัฐกับเรานี่นะอาจรวมกันได้นะในตอนนั้นนะแต่ว่าถ้ามีประยุทธ์นี่ไม่เอาเพราะว่ามาล้มท่านยิ่งรักเราไปรับก็ไม่ใช่เราแล้วใช่ไหมคือจากนี้ไปถ้าเกิดใครมาพูดเนี่ยค่ะเรื่องว่าโอ๊ยพรรคเพื่อไทยจะไปเอาประยุทธ์นี่ให้ตอบไปได้เลยว่าเพื่อไทยไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยคือคนทำยึดอำนาจทำให้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องมีคือหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกสำหรับเพื่อไทยเวลาใครไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่าได้เชื่อเขามันมีคนมาถามผมเมื่อกี้เนี่ยถามว่าถ้าท่านประยุทธ์เขาลาออกเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะรวมกับรัฐบาลไหมผมถามว่าคุณอย่าไปท่าเลยมันไม่มีทางเป็นทางเลยใช่ไหมแล้วพรรคไหนก็ตามถ้าจะร่วมกันต่อไปนี้จะพูดกันแบบเก่าไม่ได้แล้วคือมันโนเวมันต้องพูดถึงขั้นว่าพรรคที่มาจะต้องถามก่อนว่าพรรคคุณจะมาประชุมไหมตรงนั้นแต่ไม่เงื่อนไขจริงๆถ้ามาดูกันจริงๆวันนี้นะคะมุมมองท่านสงวนเองจะมองเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปอย่างไรอย่างเช่นว่ากรณี18 21คนที่ว่าเนี่ยนะคะจะมีการ18กลุ่มนี้อยู่กับคุณธรรมนัสอีก3คนเห็นว่าจะแยกไปอยู่กับภูมิใจไทยที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะแล้วกับสิ่งที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาทำนายว่าเนี่ยกรณีเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาตัดสิทธิ์ทุกคนหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าสถานะคือไปยืนอยู่2พรรคเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้ตัดขาดจากพลังประชารัฐแต่ว่ายืนอยู่2พรรคเลยอาจจะทำให้ต้องพ้นสภาพเหตุการณ์หนึ่งนะคะ2พลังประชารัฐจะแตกไหมอันนี้ถามท่านนายกเพราะว่าประเด็นที่เหลือบอกว่าเขาแตกเขายืน2พรรคเนี่ยไม่ใช่นะคุณเขียนรัฐธรรมนูญและกฎหมายแบบนั้นน่ะเขาก็มาใช่ไหมผมว่าผมชวนคุยอีกเรื่องนึงวันนี้เนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราลงโทษคนเกินกฎหมายค่ะนะวันนี้ผมยังมองไม่เห็นกฎหมายจะอันไหนจะไปลงโทษเขาได้อ่ะทั้ง18ท่านนั้นผมไม่เห็นกฎหมายเพราะมันมีการขับออกจริงใช่ไหมคะมีมติมันใช้คำว่าถ้าขับออกก็ไปเลือกพรรคใหม่ได้ก็ไปอย่างนี้นี่ใช่ไหมฮะทีนี้ผมดูอย่างนี้ดิผมไม่ได้กลัวผมเห็นเหตุหลับตาเห็นภาพถ้าเราไม่ยอมรับบันทึกผมก็พูดในสภานะเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยสภารัฐบาลฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลฝ่ายตรวจสอบพรรคการเมืองอย่างนี้นะกับพรรคการเมืองคู่ขัดแย้งเหล่านี้ถ้าไม่มีเขตอำนาจของมันอย่างชัดเจนเนี่ยเราจะตายเอาถ้าสมมติจะตายยังไงครับมีการเลือกตั้งเอาละเลือกตั้งทั่วไปทุกพรรคยุติละยุบสภาละจะเลือกตั้งทั่วไปละตั้งแต่มีกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นเขตอำนาจของกกต.นะองค์กรอื่นไม่ว่าศาลไม่ว่าอะไรจะมายุ่งไม่ได้ใช่เป็นเรื่องกกต.กำลังดำเนินการกระบวนการแต่การหาคนนะหาคนเข้าสู่ตำแหน่งส.ส.ด้วยกระบวนการของกกต.ตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมอันนี้คือกระบวนการของนี่นะเอาละยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันจะผูกพันใครพรรคการเมืองจะถูกกรรมการจะต้องถูกลงโทษด้วยพรรค5ปี10ปีก็แล้วแต่แต่บางครั้งเนี่ยมีการยุบพรรคการเมืองคนอื่นที่เป็นผู้สมัครเนี่ยมันไม่ได้ผิดเลยนะก็ถูกลงโทษด้วยยกตัวอย่างไทยรักษาชาติของไปนะคะวันนี้ครบรอบ10ครบรอบ3ปีก็เนี่ยเราคุยกันเรื่องเนี่ยใช่มั้ยเพราะครบรอบคือถามว่าเมื่อสมาชิกทุกคนเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นฟ้าผ่าคือโดนทั้งหมดทั้งพรรคเนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงนะใช่เราไม่ได้พากย์จารย์สารรัฐธรรมนูญนะแต่เราพากย์นี่คือข้อเท็จจริงว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้สมัครเนี่ยเขาเป็นเพียงสมาชิกพรรคนะครับใช่ค่ะแต่ต้องถูกลงโทษก็ถูกลงโทษเพราะว่ามีกฎหมายอีกฉบับว่าคนสมัครจะต้องสังกัดพรรคการเมืองเมื่อคุณไปยุบพรรคแล้วพรรคถูกแล้วท่านนี้ก็ไปคำถามเราไม่รอบว่าการยุบครั้งนั้นผิดเราวิชาการไม่ใช่นะเราถามตัวเองว่าผู้ผิดตรงไหนวะผู้ผิดอะไรวะมีกฎหมายฉบับไหนที่ไปลงโทษเขาได้บ้างใช่ไหมครับนี่ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องระยะเวลาของการจะรู้ว่าเรื่องนี้จะหมดจบเมื่อไหร่เมื่อเราคุยกันเมื่อกี้ที่ในสภานะมันเรื่องของเขตอำนาจด้วยเรื่องของบทลงโทษด้วยใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องสามอย่างนะเรื่องหนึ่งคือระยะเวลาต้องชัดเจนแล้วต่อไปเนี่ย
คดีอ่ะเขตอำนาจก็ต้องชัดเจนด้วยการลงโทษก็ต้องมีเจ้าภาพจะลงโทษใครตามกฎหมายไหนถูกค่ะใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนึกถึงผู้สมัครค่ะว่าโดนยุบพรรคเมื่อวันที่8มีน8กุมภาก็คือวันเนี้ยครบ3ปีขณะที่อีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการเลือกตั้งอยู่แล้วอะค่ะจะลงคะแนนจะต้องมาลงคะแนนอยู่แล้วในเวลานั้นถามว่าทุกคนงงมากจากรูปที่ไปติดหาเสียงบนบอร์ดที่เขาให้ประกาศเนี่ยนะคะกลายเป็นเอากระดาษ A4 ครับไปแปะทับหน้าของคนที่ต้องสมัครผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกฎหมายที่ไปเอาผิดจริงๆมันความผิดเฉพาะตัวแต่เวลายุบคุณไปยุบเขาตั้งพักเนี่ยนะเหมือนที่เราเคยพูดกันอยู่ประจำยุงเข้าไปบ้านหลังเดียวคุณเผาบ้านก็ทิ้งเลยต้องการฆ่ายุงตัวเดียวเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคือจะยุบก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่ามันต้องอยู่ในว่าช่วงนี้เขตอำนาจอะไรมันจะไม่มีที่สิ้นสุดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาละในอนาคตข้างหน้าเนี่ยลงไป20พรรคคุณยุบเสีย8พรรคอย่างนี้นะมันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วช่วงนี้แบบมีการร้องให้ยุบพรรคแต่ไม่หมดด้วยนะหลายพรรคด้วยผมก็เลยคิดว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยข้อเท็จจริงเนาะแล้วเราก็คิดว่าอำนาจวินิจฉัยของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ว่าเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเราก็มีแต่คำถามมีแต่คำถามว่าเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมใช่ไหมคือดูแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะดูจากร่ำจากเรื่องราวที่พยายามจะชงในการยุบไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐก็โดนยื่นยุบเหมือนกันนะคะ มีทั้งเพื่อไทยมีทั้งก้าวไกลและยังมีอีกหลายพักนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะต่ออีกหลังจากนี้ไปอาจจะเป็น8พักอย่างที่ท่านสงวนผมกำลังคิดว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏการขึ้นมาท่านก็รู้จักคนเยอะเนาะวันนี้กระบวนการยุติธรรมของเรามันเป็นอะไรอะถามการอากาศเนี่ยผมเนี่ยจะร้องท่านอย่างนี้นะผมเห็นคุณถือโทรศัพท์เนี่ยขโมยมาหรือไม่แค่นี้นะก็สอบคุณแล้วทำไมไม่สอบคนถามว่าคุณถามคุณเสือกถามทำไมใช่ไหมอันนี้เป็นบอกว่าหรือไม่ถ้ามันไม่ใช่ก็แล้วไปคิดอย่างนี้ได้เหรอคือด่าเขาไปแล้วอ่ะสงสัยไปแล้วไม่ใช่ด่าคุณกล่าวโทษทางอาญาเขาไปอ่ะมีสิทธิ์กล่าวโทษโดยลอยๆเหรอสังคมทำไมไม่ทำอ่ะใช่ไหมท่านเป็นอะไรบ้างจริงๆแล้วมันต้องกล่าวโทษโดยลักษณะของพยานความรับผิดชอบที่ปรากฏใช่ผมว่าต้องกล่าวโทษเลยมีความเชื่อมั่นด้วยเหตุผล1 2 3ว่าคุณผิดกฎหมายจึงร้องต่อหน่วยงานนี้ต้องมีหลักฐานมีอะไรที่มันชัดเจนไม่ใช่มาบอกว่าไปกล่าวโทษให้เขาประจานต่อสาธารณะแล้วบอกว่าหรือไม่เนี่ยคนก็เชื่ออันดับแรกไปแล้วล่ะผมมาฟังเหมือนกับว่าคนที่รับเรื่องแล้วไปตรวจสอบนี่นะไปดูปุ๊บแต่ผมก็ตอนแรกก็เข้าใจทำไมปปชเป็นอย่างนี้แต่พอไปอ่านกฎหมายประกอบรุ่นของปปชเนี่ย มันชัด เขาบอกว่าเมื่อรู้ว่า กระทำความผิดเนี่ย จะมีผู้ร้องหรือไม่ก็หยิบมาได้ก็หยิบมาได้เลย อันนี้ก็ถือว่าว่าเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าเขาไม่ได้คือถ้าหยิบมาได้เนี่ยโอเคฟังได้แต่เห็นอย่างนั้นแต่องค์กรอื่นนะถ้าคุณไม่มีกฎหมายอย่างนี้นะฮะแล้วหลายคนก็ไปด่าว่ากกต.เป็นยังไงอย่างนี้ว่ากกต.เขาบอกว่าหากมีเหตุอันคนเชื่อว่าใช่ไหมเขาก็ตัดสินได้ก็เหมือนพอยอะไรคะที่เขาพูดถึงเรื่องว่าแค่สงสัยฮะแค่สงสัยก็ถือว่าตัดสินได้ใช่ใช่ของปปช.แต่ว่าไม่ใช่ว่าพอขึ้นศาลเนี่ยมันก็มีความเห็นแตกต่างค่ะดับไปแล้วครับมันไปแล้วค่ะจบไปแล้วครับทำไมดับไปแล้วมันหมดใช่ไหมหมดไปแล้วเอาพอแล้วเดี๋ยวครับอันนี้พอเห็นมันเด้งโอเคค่ะก็ถึงว่าเคลียร์นะคะเคลียร์ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องมาดูต่อว่าสภาล่มครม.ล่มรัฐบาลล้มไหมนะคะอย่างที่ท่านสงวนพงษ์มณีพูดค่ะวันนี้ขอบพระคุณส.ส.สงวนพงษ์มณีส.ส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยค่ะดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะครับผมครับแล้วกลับมาติดตามกันใหม่กับรายการตรงไปตรงมาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ